โมจูล6การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันเรื่องความเป็นไปได้จากการใช้เกม The Sims แล้วก็ World of Warcraft ในการเรียนรู้ภาษาไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เรียนที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาจากเกมไปชมกันเลยค่ะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเกมทั่วไปหรือว่าเกมออนไลน์เงี้ยค่ะคือเท่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้คุยกับคนอื่นๆรวมถึงญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่คือจะมองว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆที่ชอบเล่นเป็นชีวิตจิตใจอะไรอย่างนี้ประมาณว่าจะทำให้เสียการเรียนบ้างล่ะทำให้เสียสุขภาพจิตบ้างล่ะทำให้เกิดอาการติดแล้วก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้นอกจากนั่งอยู่หน้าจอคอมบ้างล่ะซึ่งในความคิดของหนูเองคือมันไม่ถูกซะทีเดียวค่ะเพราะว่าการที่ใครสักคนจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างหนูคิดว่าปัจจัยมันมีมากเกินกว่าที่จะไปโทษเกมเพียงอย่างเดียวเพราะว่าแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่ล้อมชีวิตคนเราถูกไหมคะเพราะงั้นคือการที่เราจะไปโทษเกมอย่างเดียวเนี่ยหนูคิดว่ามันไม่ถูกต้องอาจจะมีส่วนบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของหนูเองก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นเกมคนนึงแล้วก็ชอบเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเล่นกับพี่น้องบ้างอะไรบ้างหรือบางทีที่ไม่มีใครว่างก็นั่งเล่นคนเดียวแต่ว่าก็สามารถรักษาได้ทั้งสุขภาพจิตการเรียนหรือว่าอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกมส่งผลกระทบไปถึงค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ากับคนในสังคมซึ่งหนูก็ไม่มีปัญหาเลยมีเพื่อนเยอะไปเที่ยวกันอยู่ไม่มีขาดการติดต่ออะไรเลยแล้วก็สำหรับการเรียนก็รักษาเกรดได้อยู่ในระดับสูงมาตลอดเพราะงั้นคือไม่มีปัญหาหนูคิดว่าปัญหาจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลามากกว่าคือถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องเวลาไหนควรจะเล่นเวลาไหนคือเรียนก็คือเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยหนูคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเกมซะทีเดียวถ้าเกิดว่าเรารู้จักว่าจะแบ่งเวลายังไงดีซึ่งอันนี้คิดว่าควรจะต้องมีการร่วมมือกันถ้าเกิดว่าเด็กไม่สามารถแบ่งเวลาเองได้อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยให้คำแนะนำมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเกมเนี่ยบางครั้งพวกเกมออนไลน์ต่างๆที่จะมีการต่อสู้กันหรือว่าทำลายมอนสเตอร์บ้างอะไรเงี้ยอาจจะนำไปสู่ความโหดร้ายความแปรปรวนในอารมณ์หรือว่าความเกรี้ยวกราดอะไรประมาณนั้นนำไปสู่พฤติกรรมที่แบบviolence อะไรประมาณนั้นซึ่งจริงแล้วหนูคิดว่าอันนี้ไม่ใช่สักทีเดียวเพราะว่าหลายๆเกมที่เคยเล่นมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมไปในตัวก็มีเหมือนกันซึ่งมันขึ้นอยู่กับประเภทของเกมแต่ละแบบอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเกมที่หนูเล่นคือมันจะสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีเกมหนึ่งที่หนูชอบมากๆแบบชอบพิเศษเลยก็คือมันจะเป็นเกมที่เหมือนกับปลูกฝังให้เรามีความเป็นมนุษย์มากกว่าเพราะว่าเหมือนอาจจะขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเกมชื่อ Undertale เป็นเกมที่เหมือนกับเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างมอนสเตอร์สกับโลกของมนุษย์ประมาณว่า2เผ่าพันธุ์สู้กันอะไรประมาณนั้นทีนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยจะบังเอิญเข้าไปติดอยู่กับโลกของมอนสเตอร์สซึ่งพยายามจะหาทางกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คือระหว่างทางกลับบ้านเราก็ต้องเจอมอนสเตอร์หลายตัวมากๆหลายประเภทมากๆซึ่งเราก็จะมี2ตัวเลือกให้เลือกว่าจะฆ่ามอนสเตอร์หรือว่าจะคอมโพรไมส์จะคุยกับเขาดีๆหรือว่าพยายามที่จะ make friend อะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะฆ่ามอนสเตอร์ตั้งแต่เหมือนกับว่าเป็นการตัดสินว่าพอเห็นมอนสเตอร์เราตัดสินใจว่าเขาไม่ดีแล้วก็ฆ่าเขาเนี่ยสุดท้ายคือฉากจบของเกมนี้จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งมันพอถึงฉากจบปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดความเป็นมนุษย์เราเป็นคนที่โหดร้ายป่าเถื่อนมากซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำแบบนั้นตอนที่หนูเล่นเกมรูทนี้จบคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่
ไม่ดีเลยกับการที่เราไปทำร้ายมอนสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะคุยกับมอนสเตอร์แทนคอมโพรไมส์แทนเกมจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆแล้วก็จบด้วยการที่สองเผ่าพันธุ์คืนดีกันซึ่งหนูมองว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่คิดว่าจะมีสอนทั่วๆไปในหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเหมือนเป็นการปลูกฝังความคิดของเราที่เราไม่รู้ตัวผ่านการเล่นเกมเพราะว่าหลายๆเกมสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่มีการปูเนื้อเรื่องมาอย่างดีแล้วดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมไปในตัวค่ะดังนั้นคิดว่าการที่บอกว่าเกมจะนำไปสู่การกระทำอันโหดร้ายป่าเถื่อนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ไม่ดีอันนี้หนูคิดว่าไม่จริงค่ะนอกจากนี้ก็คือการเล่นเกมเนี่ยการที่หนูชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กมันนอกจากจะปลูกฝังเรื่องหลายๆอย่างแล้วเนี่ยที่สำคัญคือเรื่องของภาษาเพราะว่าหลายๆเกมที่หนูเล่นเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็เพราะว่าเกมของไทยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีการไม่ค่อยมีฐานผลิตเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ต้องสตรัคเกิลมากๆกับการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งในเมื่อชอบเล่นเกมเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราจะไม่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะว่าการที่ต้องบอกก่อนว่าเกมที่หนูเล่นส่วนใหญ่คือมันจะเป็นเกมเป็นโนเวลที่มีเนื้อเรื่องดังนั้นเนี่ยพวกฟังก์ชันต่างๆหรือว่าสตอรี่ไลน์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้หรือว่าทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องของมันคือเล่นไปก็เท่านั้นซึ่งมันจะไม่สนุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางที่กำลังเล่นไปเราจำเป็นต้องเข้าใจเนื้อเรื่องดังนั้นเมื่อเจอคำศัพท์ที่แปลไม่ออกแรกๆที่เล่นค่ะตอนประถมอะไรอย่างนี้ดิกชันนารีอยู่ข้างตัวเลยคำนี้ไม่เข้าใจเปิดคำนี้ไม่เข้าใจเปิดเจออีเดียมหรือว่าวลีหรือเขาเรียกว่าเป็นประเภทของคำแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็จดไว้เผื่อว่าได้ใช้อนาคตซึ่งมันช่วยจริงๆค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบแบบว่าเรียนรู้จากรอบๆตัวมากกว่าดังนั้นเนี่ยเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการช่วยเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่พูดตรงๆเลยว่าเกินกว่าครึ่งชีวิตได้มาจากการเล่นเกมก็คือเก็บคำศัพท์ไปเรื่อยๆซึ่งพอเราเจอคำศัพท์พวกนี้บ่อยๆเป็นชุดคำศัพท์บ่อยๆเนี่ยแรกๆอาจจะต้องเปิดคำศัพท์เปิดดิกชันนารีซ้ำไปซ้ำมาว่าคำนี้หมายถึงอะไรแต่พอเราเจอมาเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจดจำมันไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วสามารถใช้มันปรับใช้มันได้ในอนาคตค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่หนูเล่นเกมออนไลน์ก็คือเป็นเกมออนไลน์ที่ชอบมากๆทีนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของไทยมันปิดลงทำให้แต่ว่าอยากเล่นมากๆเพราะงั้นเนี่ยต้องไปดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศมาเล่นซึ่งการที่เข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ของต่างประชาติของต่างประเทศเนี่ยหมายความว่าเราจะได้เจอกับเพื่อนต่างชาติมากมายตอนนั้นนี่มีทั้งจำได้ว่ามีทั้งอังกฤษอเมริกาสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันไปเล่นเซิร์ฟของอเมริกาค่ะก็คือพอระหว่างเล่นเนี่ยนอกจากจะได้อ่านสตอรี่ไลน์ฟังก์ชันคำสั่งต่างๆภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยยังไม่คุยกับเพื่อนต่างชาติคือมีเพื่อนเพิ่มเยอะมากตอนนั้นคือเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าการเล่นเกมอยู่คนเดียวบางทีมันอาจจะเบื่อบ้างแต่พอเรามีเพื่อนเล่นมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกจำลองด้วยกันแล้วก็ไปทำมิชชั่นด้วยกันซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นโลกไร้พรมแดนนะคะเพราะว่าณตรงนั้นเนี่ยภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารคือภาษาอังกฤษเพราะว่าแต่ละคนคือมาจากทั่วทุกมุมโลกเราไม่สามารถใช้ภาษาของเราในการสื่อสารได้แรกๆอาจจะเป็น broken English บ้างแต่ว่ามันค่อยๆ improve ขึ้นค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามเวลาที่เราเล่นซึ่งนอกจากจะสนุกสนานผ่อนคลายใช้เวลาว่างไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันยังได้เพื่อนได้การฝึกภาษาอย่างมากค่ะจากการพูดคุยกับนักศึกษาเราจะเห็นได้ว่าการเล่นเกมภาษาอังกฤษมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้การเพิ่มขึ้นของความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาทำให้ผู้เรียนภาษาในปัจจุบันมีโอกาสเข้าถึงเกมง่ายๆหรือ casual game มากยิ่งขึ้น casual game จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้เรียนเนื่องจากใช้เวลาในการเล่นน้อยและเป็นการสร้างความเพลิดเพลินแบบนึงค่ะถึงแม้ว่า casual game ส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะแต่การเล่นเกมที่ใช้ภาษาเป้าหมายเช่นภาษาอังกฤษก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คอนแทคกับภาษาที่เรียนมากขึ้นและอาจจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษายิ่งขึ้นด้วยค่ะจากตัวอย่างนี้ก่อนการเล่นเกม Angry Birds ผู้เล่นจะได้อ่านบทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษหากผู้เล่นไม่เข้าใจคำศัพท์ก็สามารถเปิดดูความหมายในพจนานุกรมนอกจากนั้นการควบคุมตัวการ์ตูนและการสื่อสารในเกมก็ล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักผู้เล่นต้องใช้ทักษะการอ่าน
เพื่อทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพการเล่นเกมในลักษณะที่กล่าวไปจึงเป็นการเรียนรู้คำศัพท์รวมทั้งการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบทางอ้อมด้วยค่ะการใช้แคชชวลเกมบนสมาร์ทโฟนมีประโยชน์สำหรับครูผู้สอนเพราะว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายหลายๆเกมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการใช้แคชชวลเกมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอนก็สามารถทำได้ง่ายเพราะว่าเป็นสื่อการสอนที่ผู้เรียนเกือบทุกคนมีพกติดตัวอยู่แล้วค่ะในด้านผู้เรียนการใช้แคชชวลเกมสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักการ learning by doing ซึ่งผลการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศพบว่าผู้เรียนสามารถจำข้อมูลได้ร้อยละ10จากเรื่องที่อ่านร้อยละ20จากสิ่งที่ได้ยินร้อยละ30หากได้เห็นภาพประกอบร้อยละ50หากได้ชมวิดีโอสาธิตพร้อมการบรรยายและร้อยละ90ถ้าได้ลงมือทำค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมประเภทไหนก็ตามสิ่งสำคัญสำหรับการใช้เกมในการเรียนการสอนภาษาก็คือการเลือกเกมที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและต้องเป็นเกมที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนรู้สึกสบายใจเวลาเล่นค่ะก่อนนำเกมมาใช้ในการเรียนรู้ภาษาผู้สอนควรตั้งจุดประสงค์ที่ชัดเจนเมื่อบวกกับเครื่องมือที่ดีโดยการเลือกสรรและนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องการเรียนรู้ด้วยเกมก็ควรจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดคำตอบหนึ่งสำหรับห้องเรียนแห่งอนาคตพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ